สนับสนุนโดย Sharp Computer Rice โปรแกรมขนมหวานอิ่มอร่อยกับเมนูขนมหวานทำเองได้ง่ายๆหิวกันได้ยังคะเดี๋ยววันนี้หมูจะทำขนมให้ทานค่ะหมูจะทำโอนีแปะกล้วยนะคะเมนูนี้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยปกติแล้วเรามักจะได้ทานที่ภัตตาคารจีนแต่วันนี้จะทำง่ายๆทานเองกันที่บ้านค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะมีพุทราเชื่อมแปะกล้วยค่ะนี่เป็นส่วนผสมสำหรับแต่งหน้าแปะกล้วยนี่ถือเป็นสมุนไพรยอดนิยมของจีนเลยนะคะมีสรรพคุณมากมายค่ะช่วยรักษาอาการหลอดลมอักเสบความดันโลหิตสูงวัณโรคหอบหืดตะวันตะวายท้องอืดท้องเฟ้อและโรคผิวหนังค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวเหนียวเขี้ยวงูมะพร้าวอ่อนน้ำตาลทรายเผือกกวนกะทิเกลือป่นน้ำและมีส่วนผสมสำหรับทำน้ำราดนะคะมีน้ำตาลทรายแป้งและน้ำค่ะเริ่มต้นจากการเรียงส่วนผสมของการแต่งหน้าก่อนในหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรซ์ค่ะเวลาทำที่บ้านก็ชวนลูกๆหลานๆมาช่วยกันทำนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่มือเล็กๆค่ะจะได้เรียงง่ายทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้หมูจะทำเป็นรูปดาวแล้วกันค่ะพอเรียงสมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่แช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงนี่แหละค่ะมาใส่หม้อนะคะเราแบ่งครึ่งค่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนใส่ข้าวเหนียวไปครึ่งหนึ่งนะคะเกลี่ยให้เรียบค่ะหลังจากนั้นก็เรียงมะพร้าวอ่อนค่ะเวลาทำขนมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าจะต้องทำกันทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าหลายขั้นตอนค่ะแต่ทุกขั้นตอนก็สนุกและเด็กๆ ก็ได้ฝึกทำอาหารได้ฝึกสมาธิไปด้วยนะคะหลังจากเรียงมะพร้าวอ่อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เผือกกวนค่ะและปิดด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะก็นำมาใส่ลงหม้อปิดท้ายค่ะเราจะพักข้าวเหนียวไว้ค่ะแล้วก็มาทำน้ำกะทินะคะผสมส่วนผสมทุกอย่างลงในโถผสมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะมีหัวกะทินะคะน้ำต้มสุกค่ะน้ำตาลทรายค่ะและเกลือป่นคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วก็เทกะทิลงหม้อเลยค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มคุกค่ะเลือกโปรแกรมขนมหวานซึ่งโปรแกรมนี้สามารถตุ๋นอาหารได้ด้วยค่ะจากนั้นเราก็รอจนไฟตัดวอร์มค่ะเมื่อไฟตัดวอร์มแสดงว่าส่วนผสมทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วไฟตัดวอร์มแล้วค่ะแสดงว่าส่วนผสมสุกเราจะนำหม้อขึ้นพักไว้10นาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเซตตัวค่ะระหว่างรอ10นาทีเราจะมาทำส่วนผสมของน้ำราดกันค่ะก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะคะประกอบด้วยแป้งน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันค่ะต้มให้เดือดจนแป้งสุกได้ส่วนผสมของน้ำราดหน้าตาแบบนี้ค่ะ
ังจากพักไว้10นาทีเราจะนำโอนี่แปะกล้วยออกจากหม้อค่ะต้องใช้วิทยายุทธ์นิดนึงนะคะอย่างที่บอกค่ะต้องทิ้งไว้10นาทีให้ส่วนผสมทุกอย่างเซตตัวนะคะหลังจากนั้นก็ใช้พายแซะข้างๆก่อนนะคะจะได้นำออกง่ายค่ะจากนั้นค่ะเราก็เทน้ำราดน้ำราดนี้จะทำให้โอนี่แปะกล้วยของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากอร่อยขึ้นขนมของเราก็สวยขึ้นนะคะเงาค่ะแล้วเราตัดแบ่งนะคะสำหรับโอนี่แปะกล้วยค่ะเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนำให้ท่านชมลองทำทานเองที่บ้านค่ะถ้าจดสูตรไม่ทันและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์ขอชิมผลงานของตัวเองนะคะวันนี้ภูมิใจค่ะไม่เคยคิดว่าจะทำโอนี่แปะกล้วยได้ค่ะอร่อยค่ะไม่หวานมากชอบชอบค่ะ